สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าครอบครัวหมีอ้วนเรื่องเล่าครอบครัวหมีชาแนลชาแนลที่เหมาะกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะคะวันนี้เนี่ยสายก็จะมาลองกัดสีผมด้วยตัวเองนะโดยจะกัดข้างหลังนะคะประมาณครึ่งหัวแล้วก็ช่วงหน้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยากัดสีผมนะคะของมิกาโอะนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2กล่องนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะของดูเทล่าอันนี้ก็บำรุงผมดีมากนะคะแล้วก็จานผสมนะคะสายจะใส่เป็นถุงมือแล้วก็ผ้ากันเปื้อนให้เรียบร้อยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้เราสระผมมาก่อนนะคะสระแต่ว่าไม่ต้องใช้ครีมนวดผมนะคะทุกคนใช้เป็นแชมพูธรรมดาแล้วก็เป่าให้แห้งอันดับแรกให้เรานะคะเหมือนแบบทาไปประมาณ2นิ้วนะคะหรือว่านิ้วครึ่งก็ได้จากนั้นนะคะจะสาธิตวิธีเนาะลากมาที่ใบหูอย่างนี้คราวนี้มันจะมีผมระหว่างผมที่อยู่ในหวีกับผมที่อยู่นอกหวีใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใช้หนังยางรัดตรงนี้ไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วผมข้างหลังอ่ะเราก็ใช้เป็นนิ้วโป้งเนี้ยค่ะกรีดเข้าไปหากันนี้นะคะเนี่ยทุกคนน่าจะเคยทำแล้วก็รวบผมขึ้นนะคะแล้วก็ติดกิ๊บให้เรียบร้อยใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแบบนี้นะคะชโลมนะคะให้ทั่วเนาะสกัดมาแล้วนะคะบริสุทธิ์ชโลมผมด้วยน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มดำเนินการผสมน้ำยาย้อมนะคะโอเคจะเริ่มแล้วนะหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบให้ลงไปก่อนแล้วค่อยลงโคนนะคะเป็นโคนอะไรอย่างนี้ให้ลูกก็ใส่ทำน้ำยาทำน้ำยาแล้วทำให้กระปุกโอ้ยมันติดไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำอีกทีนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมานะคะแล้วก็คือเป็นสีที่เรากัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโหการหวีก็คือฟืดมากคือถ้าใครชอบแล้วอะจะเอาเป็นสีนี้เลยก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องกัดเพิ่มนะคะโอเควันนี้จะย้อมเป็นสีส้มโทนร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงก็ใช้กันไกลตัดนะจ๊ะลองดูดิสีแบบชาเย็นอะเออสีส้มแอปริคอตชาเย็นนะฟรีเลยอะสักครู่นี้นะคะจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะใส่ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนคือใส่งงมากอะถ้ามันจู่ๆสีมันเปลี่ยนออกไปสีแบบม่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าใส่ผสมพิสูจน์หรือมันเป็นแบบสูตรที่มันไม่เข้ากันก็ไม่รู้อะทุกคนตอนนี้น้องกลับมาเป็นสีดำส้มส้มแอปริคอตแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเริ่มเลยนะคะเนี่ยดูในนี้จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็คือโอเคกลับมานะคะใส่ก็หมักไว้แล้วนะคะอันนี้ก็แสบมากเลยนะคะทุกคนแสบน้ำตาจะไหลเลยค่ะก็เดี๋ยวจะถอดถุงมือนะคะวิธีการถอดถุงมือนะคะขั้นตอนแรกก็ให้เราใช้มือนะคะดึงถุงมือออกมาอย่างนี้ดึงแบบนี้นะคะพอดึงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขยับไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้อีกมือนะคะสอดข้างใต้นะคะเท่านี้แล้วก็จะไม่โดนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวใครจะทิ้งไว้สักพักนึงจนกว่าจะได้สีที่พอใจจะไปล้างออกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช่ปะเราเฟลไปกับการแบบย้อมผมเป็นสีส้มแบบปีคอร์ดแต่มันไม่เป็นนะทุกคนมันเป็นสีฟอกธรรมดานะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆนะคะวันนี้ไซก็จะมาแก้ตัวนะคะด้วยการเติมสีนี้นะคะมันจะเป็นสีชมพูของมิดองแซงนะ Hello Bubble สีเบลต์พิงค์นะคะตัวนี้เพื่อนแนะนำมาบอกว่าสามารถใช้สระเหมือนสระผมเลยก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะคะสำหรับผมที่แบบกัดมาว่าจะเปลี่ยนสีไหมไซก็จะยอมประมาณนี้นะคะก็เลยซื้อมากล่องเดียวเดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะมารอชมกันนะคะว่าสีออกมาจะเป็นยังไงและนี่นะคะก็คือสีผมที่ไซได้ทำการย้อมไปนะคะจะบอกว่าตัวจริงอ่ะไซจะเหมือนแชงคูดมากเลยนะคะสีผมแต่ว่าในนี้มันจะสีชมพูแดงๆมันจะไม่ค่อยติดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนเช้านะคะไซจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะบอกว่าชอบสีนี้มากๆนะคะเหมือนกล่องเป๊ะๆเลยสรุปเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้อัดนะคะเพราะว่าต้องบินไปเกาหลีเลยก็ให้ทุกคนชมผ่านคลิปวิดีโอเกาหลีตัวนี้เลยนะเป็นสีแบบนี้น่ารักมาก